ยังมีประเด็นต่อเนื่องนะคะจากคดีของป้าบัวผันที่สระแก้วอรัญญประเทศค่ะกรณีที่ตำรวจไปจับลุงเปี๊ยกมาแล้วก็มีการใช้ถุงดำคลุมหัวให้ลุงเปี๊ยกถอดเสื้อเพื่อให้ลุงเปี๊ยกสารภาพว่าเป็นคนฆ่าป้าบัวผันก่อนหน้านี้ค่ะทางตำรวจภูธรภาค2ได้มีการแถลงนะคะว่ามีตำรวจ2นายที่ผิดวินัยตามพ.ร.บ.ตำรวจปี65แล้วก็มี1นายที่ผิดตามมาตรา157ก็คือดับเสกหรือว่าดาบตำรวจที่ใส่ขาเทียมที่ปรากฏในคลิปเสียงหลังจากนั้นค่ะก็เกิดการตั้งคำถามนะคะว่าจริงๆแล้วจะเข้าพ.ร.บ.อุ้มหายไหมการแถลงข่าวของตำรวจภูธรภาค2บอกว่าจะเข้าข่ายพ.ร.บ.อุ้มหายไหมต้องไปดูพยานหลักฐานแต่ว่าล่าสุดนะคะทาง DSI ได้มีการรับเรื่องนี้เพื่อจะไปตรวจสอบว่าเป็นคดีพิเศษหรือไม่โดยเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายเรื่องนี้ทางพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบในฐานะโฆษกของ DSI ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอาชญากรรมนะคะบอกว่าคดีของลุงเปี๊ยกค่ะตำรวจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายประกอบกับเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายก็มีความเห็นว่าจะเชิญหน่วยงาน3หน่วยงานมีตำรวจอัยการและทางกรมการปกครองมาประชุมกันแล้วก็เป็นพนักงานสอบสวนร่วมกันโดย DSI จะเสนอเรื่องผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะจากนั้นจะมีการสอบสวนร่วมกันทั้ง4หน่วยงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสำหรับโทษทางปกครองและอาญาก็ขึ้นอยู่กับว่าประพฤติผิดในรายมาตราใดของกฎหมายเบื้องต้นมีโทษจำคุกที่ 5-15 ปีและต้องรอดูการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของตำรวจด้วยขณะที่ทางด้านหลานสาวของลุงเปี๊ยกทางหลานที่ชื่อว่าคุณวิก่อนหน้านี้ก็เดินทางไปที่ DSI เพื่อจะขอให้ DSI รับคดีที่ทางลุงเปี๊ยกถูกคลุมถุงดำเป็นคดีพิเศษวันนี้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสคุยกับคุณวินะคะคุณวิบอกว่าบ่ายวันนี้ก็จะไปเยี่ยมลุงเปี๊ยกที่โรงพยาบาลค่ะจะไปพร้อมกับทาง DSI ทางมูลนิธิวินวินวันนี้ถือว่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับลุงเปี๊ยกคือก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจมีการแถลงข่าวว่ายังไม่พบหลักฐานที่สาวไปถึงว่าตำรวจจะมีความผิดตามพ.ร.บ.อุ้มหายไหมเรื่องนี้คุณวิบอกนะคะบอกว่าคือเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงไม่มีหลักฐานเธอมั่นใจว่าลุงเปี๊ยกไม่ได้โกหกจากที่มีการพูดกับทางมูลนิธิวินวินที่เป็นคลิปเสียงออกมาคือเธอบอกว่ามั่นใจว่าลุงเปี๊ยกไม่กล้าโกหกเพื่อพูดให้ร้ายตำรวจอย่างแน่นอนก็อยากฝากไปถึงตำรวจชุดจับกุมอยากจะให้พูดความจริงอยากให้มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปทำตัวให้สมศักดิ์ศรีกับความเป็นตำรวจแต่กลับทำคนที่ไม่มีทางสู้เรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอับอายที่สำคัญจนถึงวันนี้หลานสาวบอกว่ายังไม่เคยได้รับการติดต่อหรือได้ยินคำขอโทษจากตำรวจที่ทำกับลุงเปี๊ยกตอนนี้ DSI เนี่ยรับเรื่องของเราแล้วเอาเข้าเป็นคดีพิเศษเรารู้สึกยังไงค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ท่านจะลงมาช่วยแล้วก็ช่วยสะสางความผิดให้มันเป็นความถูกความถูกไม่เป็นความผิดอะไรเนี่ยค่ะต้องขอบคุณท่านมากเลยค่ะแล้ววันนี้จะไปพบลุงเปี๊ยกด้วยค่ะที่โรงพยาบาลไปไอท่านก็ไปด้วยค่ะครั้งแรกค่ะที่จะได้ไปเจอตัวแกใช่ค่ะหนูก็ดีใจมากเลยที่จะไปหาแกอันดับแรกก็คงจะไปกอดแกก่อนละค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังแอบกังวลอยู่ว่ากลัวจะไม่ได้เป็นคดีพิเศษก็แอบกังวลนิดหน่อยค่ะเพราะว่ากลัวแกให้แบบให้การตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้การตอนนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยกลัวแกจะสับสนนะคะกลัวท่านจะไม่รับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษก็แอบกลัวอยู่ค่ะแต่เชื่อมั่นในการทำงานของDSIเชื่อค่ะเชื่อมากกว่าหน่วยงานอื่นอีกค่ะรู้อยู่ว่าท่านพึ่งท่านได้ค่ะอยากจะฝากบอกอะไรถึงดาบตำรวจขอความเมตตาให้พวกคุณออกมาเถอะค่ะคุณเป็นตำรวจอ่ะพวกคุณทำผิดอ่ะพวกคุณก็ต้องกล้ายอมรับผิดออกมายอมรับเถอะค่ะว่าอันนี้ทำจริงว่าอันนี้ไม่ทำจริงขอโทษตะเปี๊ยกขอโทษทางญาติหนูไม่ได้สักคำเลยค่ะจากพวกคุณก็อยากให้คุณมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ค่ะให้มันสมกับให้มันสมศักดิ์ศรีกับการที่คุณเป็นตำรวจหน่อยอายเขาค่ะคุณลุงดาบเสกตัวพิการก็ใจยังพิการอีกเนาะรอรับผลกรรมแล้วกันค่ะคุณดาบเสกเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทีนี้เรื่องนี้นะครับทางฝั่งของรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนะครับคณะอัจฉริยวิทยาและการบริหารยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับท่านก็ระบุถึงคดีของลุงเปี๊ยกนะฮะที่ตอนนี้กำลังคดีพิเศษบอกว่า
การที่ทางฝั่งของ DSI เองเนี่ยเข้ามารับผิดต้นนะฮะมารับผิดชอบในคดีนี้นะครับมาดูคดีนี้นะฮะจะส่งผลให้มีตำรวจที่ถูกดำเนินคดีเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาเพราะกฎหมายเนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนหากมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องและไม่ได้มีการดำเนินการห้ามปรามหรือเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดละเว้นก็ต้องถูกดำเนินการทางคดีด้วยเหมือนกันโดนเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับเอาลองฟังดูนะครับคุณผู้ชมครับต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับอันนี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อพรบป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งประเทศไทยเนี่ยลงนามไว้ในอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทรมานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550ผมเชื่อว่าหลายอย่างจนกระทั่งออกเป็นกฎหมายเนี่ยแนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจชาติเองยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงเกิดการปฏิบัติที่เป็นลักษณะแบบเคสของลุงเปียกขึ้นมานะครับถ้าตำรวจยังทำงานในระบบแบบนี้ก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรส่งผลต่อเจ้าที่ผู้ปฏิบัติที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะถูกดำเนินกิจการนโยบายของสำนักงานตำรวจชาติต้องมีการมาทบทวนนะครับทั้งเรื่องของการวางมาตรการการฝึกอบรมการของงบประมาณเพื่อมาดูแนวทางการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปที่โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะคุณประยุทธ์เพชรคุณท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากทาง DSI แต่ว่าถ้าได้รับการประสานมาเมื่อไหร่ก็พร้อมให้ความ